ไม่ต้องเล่าพี่ฟังก็ได้มีปัญหาทั้งบ้านเรื่องอะไรพี่พอจะรู้ได้ไหมแม่เขาเกลียดเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงมีแม่ที่ไหนก็เกลียดลูกกันแล้วแม่เลี้ยงเหรอเปล่าแม่แท้ๆเลยเป็นไปได้เหรอนายคิดเองหรือเปล่าแม่พูดเลยแล้วนาทีไปทำอะไรมาผิดอ่ะเปล่าผมไม่ได้ทำนะพี่แต่แม่เขาหาว่าผมทำผมไม่ได้ทำเย็นๆนะเย็นๆค่อยๆค่อยๆเล่าไปฟังก็ได้นะแล้วแม่เนี่ยเขาคิดว่านาทีไปทำอะไรมาผิดล่ะพี่ชายตายเฮ้ยรุนแรงขนาดนั้นเชียวเหรอไม่จริงพี่มันเป็นอุบัติเหตุนะผมไม่ได้ทำแม่เขาไม่เข้าใจเลยเขาบอกว่าผมเนี่ยเอาพี่ก่อนไม่ใช่เขาผมไม่รู้เรื่องเลยนะพี่ผมไม่รู้เรื่องเลยเรื่องวันนั้นน่ะมันเกิดขึ้นเร็วมากผมทำอะไรไม่ได้ผมพยายามช่วยพี่กอนบอกพี่กอนว่าพี่กอนจับมือผมเอาไว้จับมือผมเอาไว้จับไว้แน่นๆจับไว้แน่นๆจับไว้แน่นๆแล้วพี่กอนผมฆ่าพี่กอนผมฆ่าพี่กอนของผมแม่เขารักพี่กอนแม่กลัวว่าผมฆ่าพี่กอนกลัวว่าผมฆ่าพี่กอนได้ยังไงว่าผมฆ่าพี่กอนพอแล้วเนี่ยพี่รู้ว่านาทีเจ็บปวดมากทำใจสบายนะแล้วก็ลืมเรื่องทุกอย่างซะอย่าเอาเรื่องร้ายๆนี่มันทำให้สมองเราลบเปล่าเชื่อพี่นะผมไม่อยากหรอกพี่ผมทำไม่ได้ที่ภาพนี้คืนคอยเล่นงานผมทุกคืนเพราะผมหลับตาผมก็เห็นมันผมไม่เคยนอนหลับเต็มตาเพราะผมนึกตั้งผมไม่เคยเจอกับแม่ที่ย้ำเรื่องนั้นอยู่ตลอดเวลาผมไม่รู้ทำยังไงแล้วพี่ผมไม่รู้ทำยังไงแล้วพี่ช่วยผมด้วยสิช่วยน้องได้เสมอไม่ต้องห่วงเดี๋ยวนาทีรอพี่อยู่ตรงนี้แป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่มา
ลองนิดหน่อยก็แล้วกันนะมันจะทำให้นาทีเนี่ยลืมเรื่องร้ายๆทุกเรื่องเคยลองไอ้นี่ไหมเดี๋ยวพี่ช่วยให้ยื่นแขนมาสิตลอดเวลา
ไม่มีเธอขึ้นมาก็เหมือนทุกอย่างที่เคยหวังไม่เหลืออะไรอีกเลยเฝ้ารอคอยวันเวลาให้เธอขึ้นมาอย่าทิ้งกันไปเลยอยากให้รู้ว่าฉันคนนี้อยากให้รู้ว่าฉันรักเธอจริงๆ